ับนี้แนวโน้มต้องใช้ prepositionto เสมอเลยอะไรที่มีความหมายน้ำท่วมเมื่อไม่เปิดแล้วไม่เละแล้วมั่วยังมีศักดิ์ศรี3 4 overflow flood overflow flood overflow flood deluge inundation deluge inundation deluge inundation นั่นเองค่ะเมื่อกี้เลยนะมีแนวโน้มมีอะไรบ้าง3 4 tend to be inclined be likely be liableBe prone to, be subject to, be apt to, do some, me trend, tend to, be inclined, be likely, be liable, be prone to, be subject to, be apt to, do some, me trend. เยี่ยมมากเลยมันมีความหมายว่ามีแนวอะไรมีแนวโน้มออกทุกปีน้องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆคะเก็บเอาไว้นะคะในส่วนของคำศัพท์ที่พี่เมย์แตกไป2ข้อค่ะสุดท้ายค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันนะคะอย่างเต็มๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ได้คำศัพท์ไปอื้อเลยนะคะน้องๆหลายคนบอกว่าเลยคะรู้สึกแบบมีพลังมากขึ้นอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะคะเต็มที่กับมันนะคะเอาให้เต็มที่ให้ได้นะคะไปข้อ2ค่ะพี่เมย์ขอไปเลยนะคะเด็กๆคะเอาล่ะมาดูพร้อมๆกันนะคะในที่นี้พี่เมย์ลองเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนให้น้องมาดู choice ก่อนมี2วิธีจะแนะนำมาดูซิว่าน้องๆจะใช้วิธีไหนดีที่สุดนะคะเมื่อสักครู่นี้เราอ่านโจทย์ก่อนคราวนี้เราอ่าน choice ก่อนบ้างเรามาดู choice กันก่อนแล้วให้หนูเปรียบเทียบข้อ1 earn กับคำว่า intake earn แปลว่าได้รับหรือให้ earn ว่าได้รับหรือให้เด็กๆม6ได้รับน่ารักมากเลยค่ะติดทัวร์ค่ะได้รับค่ะ intake มีความหมายว่าปริมาณที่เรา take in ก็คือปริมาณที่เราทำไมกินเข้าไปโน้ตไปเลยปริมาณที่เรากินเข้าไป intake ง่ายๆมันมาจากคำว่า take in เรา take มันเข้าไป take in eat มันกินเข้าไป earn ได้รับ intake ปริมาณที่กิน2 burn มีความหมายว่าการเผาผลาญถูกต้องเผาผลาญในที่นี้เผามันแปลได้2 อย่างเผาผลาญกับเผาไหม้นะenergy มีความหมายว่าพลังงานพี่เมย์เนี่ยใช้คำว่าเผาผลาญเพราะว่าพลังงานเผาไหม้ไม่ได้ต้องเผาผลาญใช่ไหมในร่างกายของเรานะคะ energy เสริมค่ะ energy เป็นญาติกับคำว่า energeticแปลว่ามีพลังคนที่ energetic คือคนที่มีพลังมากเท่ากับคำว่า active นะคะมีพลังทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวนะ energy energetic โอเคข้อ3 use พี่เมย์ไม่ขอเขียนแล้วคำศัพท์ง่ายใช้ balance ในที่นี้แปลว่าความดีค่ะความสมดุลความสมดุลหรือความสมดุลนะคะ balance และ4เกณฑ์แปลว่าให้หรือได้รับเด็กๆม6ทางบ้านว่าไงคะถูกต้องค่ะได้รับแม้ส่งเสียงดังเทียวนะคะได้รับค่ะถูกต้องเกณฑ์นะคะได้รับคอเลสเตอรอลค่ะนะคะพี่เมย์คงไม่ต้องแปลนะคะคอเลสเตอรอลนี่ถือว่าถ้าเผื่อมันอยู่ในร่างกายปริมาณที่มากเกินกว่า200ค่ะน้องๆคะถือว่าเป็นยังไงคะอันตรายไหมคะอันตรายนั่นอันตรายแล้วนะคะ200มิลลิกรัมนะคะคอเลสเตอรอลทีนี้เนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยพี่เมย์ขอมาเลยกลับมาที่เนื้อหาแหมดูจาก choice เนี่ยตัดสินใจได้เลยต้องเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ข้อ2บอกว่า anyone ขีดเส้นใต้ใส่ s ไว้เป็น subject ของประโยคล้านเปอร์เซ็นต์ anyone thatให้ทุกคนนะคะเปิดสามเหลี่ยมและปิดสามเหลี่ยมที่คำว่า athlete that ขยายคำว่า anyone ใครก็ตามที่เป็น athlete ในที่นี้มีความหมายว่านักกีฬาดีค่ะช่วยพี่เมย์แปลด้วยนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็จะรู้เห็นไหมคะรู้ knows ระวังให้ดีขอเพิ่มนิดนึงนะคะ grammar no ต้องเติม s นะคะถ้าประธานของประโยคเป็น anyone anybody someone somebody อย่าลืม knows อะไร knows the more
calories you dot 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 นะคะ the more you need to maintain your level and weight นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะ calories ก็จะรู้ว่ายิ่ง the more ใส่กล่องที่คำว่า the more และใส่กล่องที่คำว่า the more มีความหมายว่ายิ่งคุณเนี่ยนะคะยิ่งมีคอเลสเตอรอลเนี่ยคอเลสเตอรอลที่แคลอรี่ขออภัยแคลอรี่ที่อยู่อะไรดอทๆๆ the more you need to maintain แปลว่าแคลอรี่ที่เราเนี่ยเป็นยังไงกลับมาดูช้อยส์นิดนึงเดี๋ยวเราจะตัดช้อยส์กันเลยนะคะน้องๆคะตัดช้อยส์ค่ะนะคะแคลอรี่ที่เราได้รับหรือแคลอรี่ที่เราเผาผลาญคะหรือแคลอรี่ที่เราใช้หรือได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เราควรจะพูดบอกว่าแคลอรี่ที่เราได้รับใช่ใส่หัวขึ้นเมนข้อ2ตัดและช้อยส์ข้อ3ตัดช้อยส์แล้วเห็นมั้ย2 3ตัดออกเลยดูแค่1กับ4พอเพราะฉะนั้นข้างหลังเหลือแค่คำว่า intake กับคำว่า cholesterol นะคะวิธีการตัดช้อยส์ค่ะอย่าลืมต้องตัดช้อยส์เสมอเจอแล้วตัดทีนี้เขาบอกว่าอะไรพอแคลอรี่ที่ยูเนี่ย earn นะคะหรือยูทำไมคะเกณฑ์มาเนี่ยได้รับมายิ่งได้มากเท่าไหร่กินอาหารที่มีแคลอรี่มากเท่าไหร่คุณก็จำเป็นที่จะต้อง maintain คำว่า maintain ในที่นี้มีความหมายว่า keep ง่ายๆเลยเก็บรักษาอะไรหรอโอ้อาหารที่มีแคลอรี่เยอะนี่น้องว่าเป็นไงคะยิ่งทำไมคะยิ่งมีพลังงานเยอะไหมคะเยอะใช่ป่ะอย่างเช่นหนูไปกินจังฟู้ดอย่างเงี้ยแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายพวกนี้มีแคลอรี่เยอะไหมเยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณกินเนี่ยคุณจะต้องคีปเลยต้องเมนเทน your level อ้าวนะเลเวลคือระดับของอะไรนี่อันเนี้ยเป็นระดับของอะไรที่อยู่ข้างหน้าระดับของอาหารที่ปริมาณที่กินหรือระดับของคอเลสเตอรอลและเกี่ยวกับเวทด้วยเวทในที่นี้ก็คือน้ำหนักนั่นเองค่ะพี่เมย์ถามหน่อยค่ะส่วนใหญ่อาหารที่เรากินที่มีแคลอรี่สูงค่ะมันมักจะมีอะไรตามมาใช้เซนส์เลยคือคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณกินอาหารที่มีแคลอรี่มากคุณก็จำเป็นที่จะต้องเมนเทนระดับของคอเลสเตอรอลไม่ให้เกิน200ใช่ป่ะและน้ำหนักด้วยเพราะฉะนั้นเขาว่ากันว่าน้ำหนักนั้นยิ่งมากเนี่ยก็มักจะมีคอเลสเตอรอลสูงจริงป่ะนะคะจริงๆเราก็ไม่จริงค่ะคนบางคนอ้วนมากแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลก็มีนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยนะคะคำตอบของข้อนี้ที่ make sense ที่สุดค่ะถูกต้องที่สุดแน่นอนจำเป็นที่จะต้องเลือกข้อ4นั่นเองค่ะเกณฑ์กับคอเลสเตอรอลนั่นเองต้องรักษาระดับของคอเลสเตอรอลค่ะผ่านค่ะและจบเลยเจ๋งมากและข้อสุดท้ายท้ายสุดค่ะนะคะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆคะมาดูตรงนี้พร้อมๆกันข้อ3อ่ะแก้โจทย์นิดนึงนะคะ although it is not เพิ่มคำว่า it เข้าไปค่ะ it is not เพิ่มนะคะ although it is not นะคะ not อะไรตรงนี้ตัดสินใจได้เลยต้องเป็น adjective ชัวปาบดงนะคะ Claire Rodriguez นะคะเติม S ด้วยค่ะ apostrophe S แสดงความเป็นเจ้าของหนังสือของ Clara เนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับ Puerto Rican life เกี่ยวกับชีวิตใน Puerto Rico นะคะ is especially useful มันเป็นหนังสือที่สื่อความหมายเชิงบวกมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แน่นอนสังเกตไหมพี่เมย์บอกได้เลยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าต้องเป็นลบแน่นอนเห็นปะตรงเนี้ย it is not mean not เห็นปะ not สื่อให้เห็นถึงข้างลบแล้วแปลว่าที่เติมตรงเนี้ยต้องเป็นบวกถูกปะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลบชนลบไม่ได้แปลว่าความหมายตรงนี้ต้องเป็นความหมายบวกอันนี้มันลบไปแล้วลบบวกตรงข้ามกันแม้ว่าหนังสือเล่มเนี้ยจะเป็นหนังสือที่ไม่สักอย่างนึงหนังสือของคลาร่าเนี่ยที่พูดถึงชีวิตในปาโตริโกเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะเพราะอะไรเหรอบอกเหตุเพราะว่า the supply ในที่นี้ก็คือเนื้อหาหรือ content supply of books นะคะเนื้อหาในหนังสือเนี่ยนะคะ subject ในเรื่องนี้เนี่ยมัน is so อะไรที่มันน่าสนใจแปลว่ามันหาง่ายหรือมันหายากอ่ะน้องต้องคิดแล้ว
ว่าเอ้ยแม้ว่ามันจะไหม้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันก็มีประโยชน์นะเห็นว่ามีประโยชน์ทำไมถึงมีประโยชน์ตรง useful ตรงนี้มันควรจะมาด้วยกันเห็นป่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูจาก choice แล้วนะคะเรามาพิจารณาเลยพี่เมย์ขอตัด choice เลยค่ะนะคะ contemporary กับ plentiful ตัดแน่นอนเพราะคำว่า contemporary มีความหมายว่าโมอะไร modernนะเขาบอกว่าแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่โมเดิร์นแต่มันก็มีประโยชน์อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยกับในเนื้อเรื่องนะคะตัดช้อยส์ต่อค่ะข้อ3 intense ในที่นี้มีความหมายว่าเข้มงวดมากเลยนะคะหรือเคร่งมากเลย intense หรือเข้มข้นมากเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่เข้มข้นแต่มันก็มีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันหาได้มากเห็นว่า subject เนี้ยหาได้มากมาย abundant จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่ามันหาได้ยากมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่หัวขึ้นเมนเห็นไหมคะข้อ2 3ใส่หัวเหลือ1กับ4ทีนี้ข้อ1กับข้อ4แตกต่างกันยังไงข้อ4ตัด choice ได้เลยสาเหตุเพราะ2คำนี้มีความหมายเหมือนกัน obsolete แปลว่าล้าสมัยนะคะล้าสมัยเอ้ามันจะมีประโยชน์ได้ยังไงอะในเมื่อมันล้าสมัยไปแล้วเห็นว่ามันไม่ make sense เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเผื่อตัด choice อย่างรวดเร็วหนูจะพิจารณาเห็นว่าคำตอบของข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะเพราะคำว่า comprehensive ในที่นี้มีความหมายว่า complete สมบูรณ์เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากนักแต่มันก็สามารถที่จะอธิบายถึงการใช้ชีวิตในปาตริโกได้นะคะเพราะว่าหัวข้อของหนังสือที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในปาตริโกเนี่ยมันหาได้ยากมีเกอร์หายากมันมีเล็กน้อยเห็นว่ามีเกอร์มีเกอร์เท่ากับคำว่า small ได้ด้วยเล็กน้อยแปลว่าหัวข้อหนังสือเล่มนี้มันหาได้ยากมากเลยมันเลยuseful นั่นเองนะคะคำตอบเลยต้องเป็นข้ออะไรเอ่ยข้อ1นั่นเองเห็นไหมน้องๆ นะคะค่อนข้างยากทีเดียวค่ะเด็กๆคะเอาล่ะข้อสุดท้ายของตอนนี้พี่เมย์ขอเสริมคำศัพท์1กลุ่มนะคะอู้แต่เรามีเพลงให้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราแตกเป็นเพลงดีกว่าน้องๆเพลงสุดท้ายของวันนี้ค่ะนะคะให้ได้รับค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เมย์จะทวนคำศัพท์ทั้งหมดนะคะมิวสิกมาได้เลยฮะอยู่ตรงนี้คิดถึงเธอหากไม่ได้เจอไม่เป็นไรสังเกตพี่เมย์จะเขียนคำว่าให้หมดใจห่วงหาสักเท่าไรก็รู้ว่าเธอนั้นยังคงเหมือนเดิมเธอให้ฉันหมดใจGive friendship provide ให้หมดเลยค่ะให้กับฉัน supply offer bestow contribute to แต่ละตัวต่างกันเห็นไหมยอมให้จัดให้เสนอให้ถวายให้แจกให้อยู่ข้างกายได้รับก็เพราะรู้ที่เธอให้มานั้นยังคงเหมือนเดิมฉันได้รับทุกอย่างจากเธอ receive derive from acquire ฉันได้รับจากเธอมากมาย get gain